เรื่องของคนที่เป็นอดีตนายกซึ่งอยากจะช่วยคนไทยนะครับนอกจากคุณชวนแล้วอีกคนนึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับดร.ทักษิณชินวัตรนั้น3วันนี้มีการคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคนไทยที่สหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าคนไทยในเมืองไทยเองผ่านเพจRoom 44นะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ก็คุยผ่านช่องทางของกลุ่มแคร์นะครับเป็นการคุยในแบบซึ่งมีทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็มีทั้งเรื่องของการอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนไทยจริงๆจังๆด้วยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองนะครับเอาเรื่องที่คุณทักษิณเสนอตัวจะเข้ามาช่วยคนไทยก่อนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณทักษิณพูดหลายครั้งว่ากลับมาเมืองไทยแน่ๆแล้วก็พูดหลายครั้งว่าพร้อมจะช่วยคนไทยนะครับแต่ความช่วยเหลือที่จะช่วยประเทศไทยได้ในเวลาที่คุณทักษิณยังกลับมาเมืองไทยไม่ได้ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยมีการเปิดเผยว่าคุณทักษิณ นะครับอดีตนายกของประเทศไทยได้มีการเตรียมนะครับที่จะเสนอให้รัฐบาลเอาเครื่องตรวจ DNA นัชนะครับที่เรียกว่าโควิดนัดซึ่งถ่ายหลายท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องซึ่งมาจากเทคโนโลยีที่มาจากบริษัทของคุณทักษิณซึ่งไปลงทุนกับโปรเฟสเซอร์หลายคนที่Imperial College ของลอนดอนเนี่ยนะครับก็มีการประดิษฐ์นะครับเครื่องที่เรียกว่าโควิดนัช RT-PCR test ประสบความสำเร็จนะครับมีความแม่นยำระดับ 99.9% เทียบเท่ากับการตรวจแบบ RT-PCR ดังนั้นเร็วกว่าเครื่องตรวจเร็วนะครับแล้วก็แม่นยำพอๆกับการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งรัฐบาลไทยใช้เป็นเครื่องตรวจขั้นสุดท้ายในการตัดสินว่าใครติดโควิดหรือไม่นะครับรู้ผลภายใน90นาทีโควิดนัชตอนนี้กำลังดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์การตรวจกับองค์การอาหารและยาอย.ไทยนะครับรองโฆษกเพื่อไทยจากถามอย.ว่าสามารถเร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียนโควิดนัชได้หรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจเชื้ออย่างรวดเร็วในครั้งเดียวลดภาระการตรวจหาเชื้อซ้ำแล้วก็แก้ปัญหาคอขวดผู้ติดเชื้อรอการตรวจ RT-PCR ให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทางโฆษกเพื่อไทยคุณชนินย้ำนะครับว่าตอนนี้โควิดนัชของดร.ทักษิณผ่านการขึ้นทะเบียนอย.สหรัฐแล้วใช้ในอังกฤษแล้วเครื่องได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทำไมคนไทยยังไม่มีโอกาสใช้เรื่องซึ่งดองอยู่นะครับจะถูกดองไปถึงไหนนะครับแล้วก็มีการบอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ลดทิฐิลงนะครับแล้วก็ฟังนะครับสิ่งที่ดร.ทักษิณเสนอทางออกให้กับประชาชนบ้างเห็นแก่ตัวเองให้น้อยลงทำเพื่อประชาชนให้มากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยไว้นะครับแล้วก็ประเด็นของการมอบเครื่องโควิดนัชให้กับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อวานนี้นะครับดร.ทักษิณได้พูดในการคุยทางคลับเฮาส์นะครับว่าพร้อมจะบริจาคให้คนไทยนะครับผ่านมูลนิธิไทยคมนะครับขณะนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนของการอนุมัติโดยองค์การอาหารอย.ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็หวังว่าจะทำได้เร็วอย.อนุมัติเมื่อไหร่ดร.ทักษิณเอาโควิดนัชบริจาคให้ไทยคมแล้วส่งต่อให้คนไทยทันทีในส่วนของการพูดเรื่องการเมืองนะครับในเวทีของกลุ่มแคร์นะครับมีการพูดหลายต่อหลายเรื่องต้องย้ำนะครับว่าเวลาคุณทักษิณพูดเรื่องในกลุ่มแคร์นั้นมันมักจะมี2มิติมิติที่เป็นข่าวมักจะเป็นมิติเรื่องการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือการพูดถึงเรื่องการรัฐประหารแต่มิติที่สำคัญนะครับคือการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำให้คนไทยทำมาหากินได้และมีประชาธิปไตยนะครับคล้ายๆกับผู้นำที่ประเทศเจริญแล้วทำกันเนี่ยนะครับส่วนนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยฟังเวลาคุณทักษิณพูดมากเท่ากับคุณทักษิณพูดเรื่องการเมืองอยากให้ไปฟังส่วนนั้นให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่เอาเฉพาะเรื่องการเมืองก่อนเมื่อวันนี้คุณทักษิณพูดเรื่องอะไรคุณทักษิณพูดเรื่องสถานการณ์ในเวลานี้พลเอกประยุทธ์ทำงาน work from home มากเกินไปผู้นำประเทศต้องลงสนามนะครับถ้ากลัวมากก็ใส่ชุด PPE ไปอยู่ในจุดเกิดเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือในศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับที่บางซื่อเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วนะครับนอกจากนั้นมีคนพยายามถามคุณทักษิณหลายต่อหลายเรื่องการกลับมายังประเทศไทยนะครับเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังการรัฐประหาร2549นะครับว่าทำไมวันนั้นไม่ตั้งรัฐบาลพรรคพลัดถิ่นนะครับรวมทั้งมีการตั้งคำถามด้วยว่าตกลงคุณทักษิณนะครับมุมมองต่อคนรุ่นใหม่เป็นตำรวจเห็นตำรวจสลายการชุมนุมคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะครับคุณประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับรวมทั้งอีกเรื่องนึงซึ่งมีคนถามอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องซึ่งเป็นประเด็นใน Twitter วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณว่าคุณทักษิณเป็นคนซึ่งพูดแบบภาษา Twitter ก็คือเป็นคนที่สู้ไปกลับไปนะครับสู้ไม่จริงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้นะครับคุณทักษิณตอบว่าอย่างไรนะครับคำตอบในเรื่องสู้ไปกลับไปคุณทักษิณตอบว่าผมเป็นนักเรียนในร้อยเรียนเตรียมทหารมาจะให้เป็นคนอีกประเภทหนึ่งคงไม่ได้เ
คารพระบบอยู่กับระบบแต่ระบบที่ไม่ดีและมีปัญหาก็จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขยืนยันว่าตัวเองเป็นนักปฏิรูปนะครับเป็นคนที่ต้องการทำให้ระบบดีขึ้นด้วยสมองไม่ใช่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกำลังพร้อมจะทำเพื่อประเทศเพราะเชื่อว่าชาติต้องมาก่อนเพราะชาติคือประชาชนนะครับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ฟังประชาชนทุกระดับรวมทั้งมีการเปิดเผยด้วยวันรัฐประหาร19 กันยา 2549นั้นทางกองทัพมีความพยายามจะส่งทหารบุกไปที่บ้านคุณทักษิณพร้อมปืนนะครับแล้วคุณทักษิณก็โทรไปหาเลขาคมช.ทันทีว่าถ้าบุกเข้ามาผมยิงสวนนะในบ้านผมก็มีทหารพร้อมจะสู้เหมือนกันดังนั้นพอคุณทักษิณบอกแบบนี้เลขาคมช.ก็เลยบอกว่าไม่มีครับไม่มีการบุกไปที่บ้านท่านครับนะครับฟังเสียงของคุณทักษิณเรื่องอนาคตการเมืองของประเทศไทยจะกลับไทยหรือไม่และเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญครับเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะเห็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาจะยอมลงสวยๆแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็เซฟซีโร่หมดเลยเรามีโอกาสเห็นแบบนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไหมคะไม่พูดเรื่องเยียวยาแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ทัน คือเห็นท่านพูดเมื่อเช้านี้มั้งหรือว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นทหารจะไม่ละทิ้งประชาชนซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะละทิ้งท่านหรือเปล่านี่ก็เลยไม่แน่ใจนะฮะก็มันเดายากครับใจท่านจะเอายังไงนะครับโดยกฎหมายท่านมีสิทธิ์อยู่ต่อแต่โดยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตลอดเวลานะมือในสภาเนี่ยไม่สำคัญเท่าศรัทธาประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากอยู่ต่อท่านต้องสร้างศรัทธาประชาชนให้ได้ท่านอย่าคิดว่าท่านมีกฎหมายท่านอย่าคิดว่าท่านมีส.ส.ในสภาเพียงพอท่านอย่าคิดว่ามีกล้วยมีอะไรต่ออะไรอย่าไปคิดตรงนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะเรียกศรัทธาประชาชนได้ไงศรัทธาแรกเรียกได้นี่เชื่อผมเถอะอย่าไปอายอย่าไปคิดว่าผมแนะนำเลยไม่อยากทำใส่ PPE ลงไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่ศูนย์บางซื่อที่คุณรอฉีดวัคซีนไปตรงนี้ก่อนรับรองเลยนี่ศรัทธาจะฟื้นขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย 15% แล้วนี่เชื่อผมลองเชื่อผมหน่อยดิถือว่าเชื่อพี่ก็แล้วกันน้องเอ้ยจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เราประเทศไทยต้องพร้อมกับเข้าไปสู่ใน New Normal ให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นพังนะเพราะว่าเยียวยาเนี่ยคืออันหนึ่งที่ท่านทำได้ไม่ทั่วถึงทำได้ไม่คุ้มเพราะอะไรผมก็เห็นใจนะครับ1ความเข้าใจทุกยากของประชาชนไม่เท่ากัน2เนี่ยตังค์ไม่พอตังค์มีน้อยท่านนายกท่านใส่ PPE นะแล้วบุกไปลงมาสนามเลยนะเท่เลยนะคนตบมือให้หมดเลยนี่ท่านใส่ PPE ลงไปลงมาสนามไปเช็คดูท่านจะได้รู้จริงๆว่าเออที่เขาพูดกันมันจริงบางทีท่านก็รำคาญไม่อยากฟังไปเห็นจริงๆนะจริงแล้วทุกคนจะระดมกันเข้ามาช่วยนะครับหมอหนูก็จะวิ่งตามเลยนะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นหมดว่าอะไรมันจะต้องทำแล้วท่านจะได้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได้สั่งการใช้งบประมาณก็ใช้กำลังคนได้ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท่านอย่า work from home แต่ง PPE ลงไปเลยนะครับลงไปในสนามเลยนะครับแล้วก็ปรับปรุงโรงพยาบาลปรับปรุงแหล่งที่รักษาตรงนี้เนี่ยผมว่าสักเดือนเดียวท่านลงไปสัก2ที่นี่นะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็อะไรอ่ะแล้วแวะไปดูคิวฉีดวัคซีนที่บางซื่อฐานที่บางซื่ออีกสักทีหนึ่งวันนี้ออกันเต็มแน่นไปหมดเลยไม่รู้จะติดโรค กันเพิ่มหรือเปล่านะท่านลงไปดู2ที่นี้แล้วท่านไปบริหารจัด การท่านสั่งได้ผมเชื่อว่าท่านมีภาวะผู้นำจะสั่งได้แต่ท่านต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปกลัวนี่ไม่ต้องไปกลัวมันเป็นใส่ PPE ไปเถอะติดหน้ากาก N95 ใส่ Face Shield อีกทีก็ได้นะครับรับรองว่าท่านเห็นของจริงแล้วท่านจะรู้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องทำสั่งจองยาไว้เลยนะโมโนพิลิเวียหรือไงเนี่ยที่ของเมอร์กที่มาทดลองที่อินเดียแล้วได้ผลดีนะครับกำลังออกมาใช้แล้วก็ลองเช็คดูเรื่องว่ายาฉีดสำหรับคนที่ป่วยอาการปานกลางหรือหนักอาการหนักเนี่ยของอิสราเอลก็ทดลองในมนุษย์แล้วเพราะนั้นปลายปีนี้น่าจะออกมาใช้ได้หมดท่านก็น่าจะไปสั่งจองไว้เลยให้ทางสาธารณสุขไปดูไปสั่งจองไว้เลย
เสาร์อาทิตย์นี่มันควรจะทำเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องดูแลอะไรมากกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่เคยทำเลยอะแต่เสาร์ที่ประทับเรื่องปราบม็อบอย่างเดียวผมก็งงอยู่ไอ้ระบบราชการเป็นอะไรกันเนี่ยมาปราบม็อบเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่ขยันมากเลยนะแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนเชื้อโรคที่มันอันตรายมากที่มันกำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยไม่ยอมปราบแต่ไม่ยอมทำนะไปพักผ่อนก็ตู้วัคซีนก็ฉีดแค่ 90,000 จาก 300,000 เหลือ 90,000 นี่พอมาถึงปราบม็อบมีขยันออกมามากก็ประมาณมีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำสีไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางเต็มไม่หมดเลยอย่างมันผมคิดว่าแล้วถามว่าจริงๆเนี่ยเรียกมานั่งคุยสิเด็กๆเนี่ยเขาต้องการอนาคตถ้าเขาเข้าใจผิดเลยก็จะมาคุยเขาสิถามเลยว่านี่เอ้ยน้องเอ้ยเป็นไงว่ามาเดินขบวนกันหลายรอบแล้วโดนอีกยังไม่ยอมเข็ดอีกน้องมีอะไรวะมาคุยกันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้พี่บริหารกันอย่างเงี้ยสภาเป็นอย่างเงี้ยมีสวคอยฝักถั่วยกมือเนี่ย มันทำให้ผมไม่มีอนาคตอ่ะ เราจะมาช่วยกันคิดได้ไหมว่าจะทำไงผมจะเห็นอนาคตผมบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันพวกพี่ก็ลงแล้วพวกผมยังอยู่อ่ะทาง Twitter ก็ถล่มพี่โทนี่ว่าพี่โทนี่เป็น Loyalist หรือว่าสู้ไปกลับไปเนี่ยผมอยากจะให้พี่โทนี่พูดจุดยืนว่ามันเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตถามรุนแรงสักนิดนึงนะครับให้ภัยผมด้วยครับก็คือนี่นะผมนี่เป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารมาจะให้ผมเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะนั้นผมเนี่ยถือว่าผมเป็นคนซึ่งอยู่กับระบบแล้วก็เป็นคนรักระบบเคารพระบบนะครับแต่เพียงแต่ว่าระบบที่ไม่ดีระบบที่มีปัญหาเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขผมเป็นนักคิดนักแก้ไขเปลี่ยนแปลงมากกว่านักปฏิวัตินะครับผมจะเปลี่ยนแปลงไปสมองผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรด้วยกำลังนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศในภายหน้าเนี่ยถ้าผมจะสามารถทำอะไรได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมทำได้เพราะผมถือว่าชาติมาก่อนครับชาติมาก่อนนั่นก็เมื่อชาติและประชาชาติคือประชาชนนะชาติคือประชาชนชาติมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างอื่นผมถือว่าเป็นส่วนปีกย่อยมันปรับเปลี่ยนได้มันปรับให้เหมาะสมกับการสมัยได้การเวลาเมื่อเวลามันเปลี่ยนเนี่ยคนเรามันต้องกล้าเปลี่ยนและยอมเปลี่ยนคนอันนี้นะผมฝากไว้อย่างนี้คนเด็กรุ่นใหม่จำไม่ดีนะอยากได้มากจะได้น้อยอยากได้น้อยจะได้มากโลกยุคใหม่ more for less less for more นะ